ก็จริงๆแขกก็ไปเที่ยวต่างจังหวัดนะฮะไปที่พัทยานะฮะก็ไปเที่ยวกับเพื่อนแล้วก็กลางคืนเราก็ได้มีการคือออกไปเที่ยวนะฮะแล้วก็ปกติฮะก็ไปเที่ยวกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งแขกไปเจอน้องคนหนึ่งเข้าอะไรอย่างเงี้ยที่รู้จักกันแล้วเราเคยทำงานด้วยกันก็ได้เข้าไปทักทายอย่างเงี้ยฮะแล้วก็พูดคุยแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่แขกรู้สึกหลังจากที่พูดคุยกับน้องเขาได้สักพักก็คือมีของแข็งเข้ามากระแทกที่หน้าฮะเราเลือดกำเดาก็ไหลออกมาครับของที่เข้ามาเป็นอะไรคะแขกตอนแรกก็คือในส่วนของแขกเนี่ยแขกก็คิดว่ามันเป็นขวดเพราะว่ามันเป็นของแข็งมากอะไรอย่างเงี้ยจากแต่ว่าจากการที่เราได้เห็นภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วมันคือแก้วซึ่งพอแขกรู้ว่าเป็นแก้วแขกก็ตกใจยิ่งมากขึ้นเพราะว่าถ้ามันแตกใส่หน้าแขกแล้วตาบอดอะไรเงี้ยแขกก็กลัวมากกว่าขวดได้ซ้ำอะไรอย่างเงี้ยฮะตอนนั้นมันมีการที่เกิดขึ้นไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมอยู่ถึงหมาเราเลยตกใจก่อนฮะแล้วก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วก็ตกใจเพราะว่าเลือดอุ่นๆไหลออกจากจมูกอย่างเงี้ยฮะแล้วเราก็เช็ดจมูกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้มีการแบบเฮ้ยใครเป็นคนทำเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้พยายามจะเดินเข้าไปหาคนที่เขาเอาแก้วมาเคลื่อนแขโดยที่แขกก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยก็จะเอามือถือพยายามถ่ายให้ได้เพราะเรารู้สึกว่าเราถูกกระทำแล้วก็ถูกห้ามไม่ให้เอามือถือบันทึกภาพแล้วก็เรียกว่าอะไรอ่ะแล้วแขกก็เหมือนอารมณ์ประมาณจะเข้าไปหาตัวเขาเนี่ยแต่ก็ถูกเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะ security ใช่ค่ะก็ห้ามไว้ฮะตอนนั้นพอเกิดเหตุการณ์ปุ๊บเราได้เคลียร์เขาทันทีเลยไหมคะหรือว่าเขาเดินเข้ามาหาเคลียร์กับเราเองจริงๆแขกก็เดินออกไปหน้าร้านฮะแล้วก็ได้บอกไปเลยว่าเฮ้ยแขกโดนทำร้ายร่างกายนะแขกขอเคลียร์นะตรงนี้ก่อนเพราะว่าน้องที่ไปด้วยน่ะคือแขกรู้จักแขกพยายามทำทุกอย่างเพราะว่าด้วยความที่เขาเรียกว่าพยายามเฮ้ยทำอะไรก็ได้แค่ตัวเองดาวก่อนให้ตัวเองออกไปจากคือสามารถให้ตัวเองเนี่ยเดินออกมาจากสถานที่ตรงนั้นเรารู้สึกว่าเซฟตัวเองที่สุดแขกก็คือพยายามเคลียร์เข้าไปก่อนเดี๋ยวขอแปลให้ตรงนี้คือว่าพอเกิดเหตุการณ์แล้วแขพยายามไม่ได้รุนแรงมากเพราะรู้จักกับน้องดาราผู้หญิงแล้วก็เลยพยายามตามหาคนที่ทำเขาแล้วพยายามเคลียร์แล้วก็ระหว่างที่เคลียร์เนี่ยก็รู้สึกว่าต้องเอาตัวเองออกจากสถานการณ์ตรงนี้เขาตามมาเคลียร์กับเราไหมฮะสภาพแขก็ยืนรออยู่หน้าร้านเขาก็เดินออกมาแล้วเราก็ได้มีการพูดคุยตรงข้างร้านฮะแล้วก็เหมือนแบบเอ้ยโอเคเราแบบเอ้ยเราโอเคไม่เป็นไรเขาก็ได้มีการขอโทษแขอย่างเงี้ยแล้วแขก็ได้ไปก็ปกติฮะกอดเกิดน้องอะไรอย่างเงี้ยก็คือกอดน้องหวานกอดน้องผู้หญิงอะไรเงี้ยแบบเฮ้ยโอเคเราเคลียร์กันเสร็จแล้วแล้วแขกก็ขอตัวไปโรงพยาบาลฮะคือที่เคลียร์นี่คือน้องผู้หญิงหรือฝั่งผู้ชายทั้งสองคนเลยฮะฝั่งผู้ชายเขาพูดอะไรกับเราบ้างคะแขกเขาพูดคำว่าจะรับผิดชอบเรายังไงหรือชดใช้เรายังไงขอโทษฮะขอโทษก่อนก็คือเออผมขอโทษแต่แขกพยายามคือเคลียร์ตรงนั้นให้เร็วที่สุดเพราะว่าความรู้สึกแรกด้วยกันเราก็แบบเฮ้ยเออน้องเราก็รู้จักแล้วเราแบบเฮ้ยทำยังไงก็ได้ให้รีบเอาตัวเองเนี่ยออกมาจากตรงนั้นที่สุดนะตอนนั้นเขาได้แขกได้ถามเขาไหมว่าเอาตามมาทำไมเที่ยวมาในผู้หญิงถึงทำอะไรที่เขาตามแกก็มีถามฮะใช่เขาก็น้องผู้หญิงก็บอกแขกว่าแฟนเขาเป็นคนขี้หึงเขาใช้คำว่าแฟนให้เขาพูดว่าแฟนเลยหรอไม่ต้องโฟกัสตรงนั้นเอาประเด็นตรงนี้ในเรื่องของเขาแล้วพอเราไปโรงพยาบาลแล้วเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบอกว่าเราได้รับบาดเจ็บอะไรตรงไหนยังไงบ้างจริงๆตอนแรกแขกจะไม่ไปด้วยซ้ำเพราะว่ากลัวมากแต่น้องที่แขกไปด้วยบอกไปเถอะพี่ไปเถอะไปดูก่อนเผื่อจมูกหักอะไรอย่างเงี้ยฮะแขกก็ไปที่โรงพยาบาลแขกก็นั่งรถไปที่โรงพยาบาลพอนั่งไปถึงรถพยาบาลเสร็จแขกก็หมอก็ทำการตรวจอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะจมูกไม่หักอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทางร้านก็ส่งน้องเลขามานะฮะแล้วก็น้องก็ไปชำระค่าใช้จ่ายให้ก่อนฮะอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันครับเพราะแขกอยู่ในความตกใจอยู่ฮะแขกก็ไม่ได้โฟกัสอะไรตอนนั้นโฟกัสที่ตัวเองฮะและห่วงความปลอดภัยของตัวเองมากที่สุดในตอนนั้นสิ่งที่เราทำกับน้องผู้หญิงเรารู้สึกว่ามันทำให้อีกคนรู้สึกห่วงได้ขนาดไหนครับจริงๆแขกก็ไม่รู้ว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเป็นยังไงมันเร็วมากอะมันเป็นอะไรกับน้องผู้หญิงเดินเข้ามาฉันยืนอ๋อก็คุยก็จะขออนุญาตนะคะก็ยืนเป็นไงบ้างเฮ้ยสบายดีอะไรอย่างเงี้ยฮะใช่ใช่ค่ะแล้วสาวไหมสาวไหมอ๋อสาวแตกเลยฮะเพราะว่าน้องเขาก็รู้จักเราแขกเป็นตัวของตัวเอง 100% เลยตอนนั้นแขกที่เขาบอกว่าเขาหึงแขกเขาไม่รู้หรือว่าแขกเป็นใครได้ถามเขาไหมฮะอั
ันนี้แขว่าควรถามที่เขามากกว่านะฮะเพราะแขก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขารู้จักแขหรือเปล่าเพราะตัวส่วนตัวแขแขก็ไม่รู้จักเขาเหมือนกันหลังจากวันที่แขได้ไปใช่ไหมคะสภาพูดคุยมีการพูดคุยกับสภาแล้วก็แก้วก็เข้ามาที่หน้าเลยฮะแล้วพอหลังจากที่เราไปโรงพยาบาลเสร็จแล้วเขาบอกว่าทางเขาบอกว่าเขาพยายามติดต่อเราแต่เขาติดต่อไม่ได้แล้วเราไม่รับโทรศัพท์เขาเลยอะไรอ๋อจริงๆเขามีการติดต่อมาฮะแล้วเราก็คุยกันแล้วอีกว่าก็มีการใครคือติดต่อน้องผู้หญิงน้องผู้หญิงติดต่อนะน้องผู้หญิงน้องผู้หญิงติดต่อมาแล้วแขก็ได้คุยกับน้องผู้หญิงเนี่ยแหละพอคุยกันเสร็จแล้วก็คือแบบเฮ้ยโอเคจบละแล้วก็เดี๋ยวเรานัดไปทานข้าวกันนะเดี๋ยวถึงกรุงเทพเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะแล้วก็มีบอกด้วยแบบคุยกันเสร็จแล้วแบบแล้วแขก็ขับรถกลับมาถึงกรุงเทพแล้วเขาก็มีการติดต่อมาอีกแล้วเราก็คุยกันอีกน้องผู้หญิงน้องผู้หญิงโทรมาก็ยังมีอยู่ในไลน์ก็คุยกันเสร็จบอกมึงจ่ายค่ารักษาเดี๋ยวแปลให้ก่อนเดี๋ยวงงระหว่างเสร็จสิ้นกันเรียบร้อยแล้วน้องผู้หญิงโทรมาพี่เป็นยังไงบ้างอ่ะก็โทรถามไทยปกติคือต้องบอกว่าเรื่องนี้ผู้หญิงเขาไม่เกี่ยวถูกไหมคะอันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาจริงๆเขาไม่ผิดผิดไม่ผิดและสองคนนี้เป็นเพื่อนกันเขาก็รับสายคนนี้การพูดคุยกันคือเขาก็พูดคุยแล้วน้องผู้หญิงเนี่ยจะให้คุยกับคู่กรณีซึ่งแขปฏิเสธไม่ขอคุยกับคู่กรณีอันนี้ก็เข้าใจได้อ่ะคนเพิ่งโดนปามาถูกไหมเขาก็ไม่มีอารมณ์อยากจะคุยอยู่แล้วอ่ะเพราะว่าก็มันก็คือเต็มไปด้วยความรู้สึกกลัวแค่นี้พี่ความคิดที่ข่าวมันออกมาตอนแรกเขาเอาขวดมาตีเราจริงๆคือไม่ใช่ขวดไม่ใช่ฮะอันนี้ก็ต้องบอกด้วยว่าเพราะความคิดของแขตอนนั้นคือแก้วมันต้องแตกแขคิดเป็นคนรู้สึกถ้าแบบมันเป็นแก้วมันต้องแตกแขต้องโดนบาดอะไรบ้างแต่ว่าแขรู้ว่ามันเป็นของแข็งแขก็เลยแบบเฮ้ยมันต้องเป็นขวดและอย่างที่แขบอกไปแต่พอหลังพอแขมารู้เป็นแก้วความกลัวของแขเนี่ยมากขึ้นกว่าขวดอีกเพราะอย่างที่บอกถ้ามันแตกแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับดวงตาแขมองไม่เห็นหรือว่ามันความอันตรายคือเขาเรียกแขบาดเจ็บมากกว่านี้พี่มันน่ากลัวกว่าขวดเยอะเลยฮะแปลว่าตอนที่เขากระทำเราเขาไม่ได้อยู่ในระยะที่เรามองเห็นเขามันเร็วมากครับแขไม่รู้ตัวว่าเขาทำไม่รู้ตัวเลยฮะแปลว่าเขาไม่ได้มีทีท่าว่าแสดงท่าทีหึงหวงมาก่อนแล้วไม่พอใจเราแล้วไม่มีฮะคือฟาดมาเลยพวดเดียวเข้าหน้าเลยฮะแขแล้วพอหลังจากที่เราพอรักษาตัวเสร็จปุ๊บเนี่ยเราไปทางสน.ไปแจ้งความยังไงฮะพลอยก็คือด้วยความที่แขอยู่กับเพื่อน2คนแล้วเราไม่รู้จะทำกันยังไงแขกลัวมากอันนี้ต้องยอมรับเลยนะเพราะว่าฝั่งทางนู้นเขาก็มากับเพื่อนเขาด้วยซึ่งเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างอย่างที่แขบอกแขห่วงเขาเรียกว่า security ของตัวแขเองและอีกอย่างนึงแขไม่ได้อยู่ในประเทศไทยเพราะฉะนั้นคำว่าแจ้งความสำหรับแขก็รู้แหละว่ามันไปสถานีตำรวจแล้วยังไงต่อเขาไม่มีความรู้อันนี้แขไม่รู้ก็เลยไปแจ้งลงบันทึกประจำวันใช่ก็คือขับรถกลับมากรุงเทพเสร็จแล้วก็ได้มีการพูดคุยเล่าเรื่องให้พี่หอมฟังเล่าเรื่องแล้วก็เล่าเรื่องเนี้ยให้เพื่อนๆฟังแล้วก็เพื่อที่จะปรึกษาว่าเฮ้ยมันเกิดเรื่องนี้แบบเราขึ้นนะว่ายังไงนะแล้วมันจะมีอีกพอยต์หนึ่งครับในเรื่องของเรื่องภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะซึ่งทางร้านเองเนี่ยแขก็ติดต่อไปทางร้านเพราะทุกคนห่วงเรื่องความแบบว่าเฮ้ยแขของแบบเนี้ยมันเป็นสิทธิ์ของแขนะที่จะได้เพราะว่าแขเนี่ยถูกทำร้ายแขก็เลยได้มีการไปคุยกับทางร้านแล้วร้านก็บอกมาว่าถ้าหากได้ภาพจากกล้องวงจรปิดต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายนั่นก็คือไปที่ไปแจ้งความซึ่งตอนนี้เราได้ไฟล์ภาพวงจรปิดมาแล้วใช่ไหมครับไฟล์คือตอนนี้ภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยทางพนักงานสอบสวนได้รับหมดแล้วเพียงแต่ขั้นตอนการขอมาเป็นการครอบครองเนี่ยมันทำไม่ได้เพราะมันถือว่าเป็นพยานหลักฐานในสำนวนแต่ผมเองเนี่ยได้ไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดด้วยทีมงานทั้งหมดเมื่อวานแล้วว่าภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยก็ในลักษณะที่ตรงกับข้อเท็จจริงที่คุณแขให้การในชั้นสอบสวนที่เราจะแจ้งความผิดต่อคดีไหนบ้างคือจริงๆแล้วนับตั้งแต่วันที่คุณแขเปลี่ยนเป็นเจตนาเพื่อดำเนินคดีที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งที่เป็นข้อหาสำคัญแรกเลยคือทำร้ายร่างกายเพราะว่าผลของรายงานแพทย์อาการบวมช้ำแล้วก็ระบุด้วยซ้ำว่ามีเลือดออกทางรูจมูกฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็ต้องเป็นความผิดฐานทำร้ายร่างกายแล้วในวันนั้นที่แจ้งความได้มีการสอบปากคำทางผู้เสียหายไปหมดสิ้นกระแสแล้วหลังจากนี้ไปเนี่ยพนักงานสอบสวนเขากำลังออกหมายเรียกไปยังผู้ถูกกล่าวหามาให้การแล้วก็เราก็ได้แนบพยานหลักฐานในส่วนของใบรับรองแพทย์แล้วก็ขอความกรุณาไปยังพนักงานสอบสวนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีมากที่ทำการเรียกกล้องวงจรปิดจากร้านเนี่ย
ตอนนี้อยู่ในการครอบครองหมดแล้วครับทางทนายแจ้งความไปเพียงข้อหาเดียวใช่ไหมคะครับข้อหาเดียวเลยอะครับตอนนี้เป็นข้อหาเดียวครับทำร้ายร่างกายคดีแพ่งเรียกไหมครับค่าเสียหายคดีแพ่งนั้นเดี๋ยวต้องว่ากันอีกทีหนึ่งณตอนนี้เวลานี้เรายังไม่รู้ว่าผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยเขาจะให้การในลักษณะใดซึ่งผู้ถูกกล่าวหาเขาก็มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธหรือรับสารภาพอย่างการชดใช้ค่าใช้จ่ายครับทนายมันมีผลกับทางรูปคดีนะคะที่เขาแบบว่ามีการชดใช้ในส่วนของการค่ารักษาพยาบาลแผลเขาได้เอาไปวางส่วนค่าใช้จ่ายสิ่งที่เขาเยียวยาจากเหตุการณ์ที่เขาแจ้งมาเนี่ยนะครับมันก็เป็นส่วนหนึ่งแหละครับในการที่ทำให้ความผิดที่กระทำดังกล่าวอาจจะลดลงได้บ้างในมุมมองแต่คดีประเภทนี้มันคืออาญาแผ่นดินฉะนั้นมันคือคดีที่ยอมความกันไม่ได้ในทำร้ายร่างกายที่เหลือก็สุดแล้วแต่กันอีกทีนึงครับว่าเขาจะชดใช้กันอย่างไรอีกทีนึงนั้นเราตามความรู้สึกของเราว่าเอายังไงครับเพราะว่าตอนแรกเราบอกว่าเราจะแค่ให้เขามาขอโทษเพราะหลังจากนี้มันเราอยากในใจของเราครับในส่วนของแขกอยากให้เรื่องนี้เป็นยังไงอ๋อโอเคเอาจริงไม่ต้องเกี่ยวกับกฎหมายเอาจริงๆแล้วแขก็เรื่องทั้งหมดทั้งมวลถามว่าเอ๊ะทำไมจากที่ขอโทษกันตรงนั้นแล้ววันนี้ทำไมแขถึงมาเปลี่ยนนะฮะแขก็ขอยงไปที่ประเด็นนี้เลยฮะก็ด้วยที่ว่า1ก็คือแขมีครอบครัวของแขแน่นอนแขคุยกับสามีแขคุยกับพี่สาวของแขแล้วก็สิ่งที่เซนซิทีฟที่สุดสำหรับแขก็คือหลานแขเนี่ยอายุ15 16แล้วก็18แล้วเขาโตแล้วเขาอยู่ต่างประเทศเรื่องพวกนี้คือรุนแรงมากในหน้าที่ของแขที่เป็นลุงเป็นน้าเนี่ยนะฮะเขามองอยู่ว่าแขเนี่ยจัดจัดการเรื่องแบบนี้ยังไงซึ่งอันนี้แขเนี่ยก็ถือว่าหนึ่งละหน้าที่ลุงเนี่ยมันมาละแล้วก็คือสองแขมีความรู้สึกว่าคนเราอ่ะพี่มันมีสิทธิ์ที่จะสามารถใช้ชีวิตในที่สาธารณะได้อย่างปลอดภัยแล้วไม่ควรถูกกระทำแบบเช่นที่แขทำเพราะอย่างน้อยบ้านที่แขโดนทำซึ่งบ้านเมืองของเรามันมีกฎหมายที่มันจะสามารถคุ้มครองสิทธินั้นของเราได้อยู่แล้วพอเรื่องพวกนี้ออกไปนะฮะมันตอนนี้มันกลายเป็นข่าวแขกก็เลยมองว่าเฮ้ยมันมีคนดูอยู่แล้วก็มันไม่ใช่เรื่องของแขกคนเดียวละฮะแล้วที่สำคัญนะในระหว่างที่ไปพัทยาหรือว่าแขกไปทำงานที่ต่างจังหวัดก่อนที่จะมาแถลงวันนี้นะฮะแขกมีความรู้สึกว่าวัยรุ่นที่เขาที่เดินไปนะเขาบอกว่าสู้ๆนะคะคุณแขสู้ๆนะฮะมีเป็นผู้หญิงผู้ชายวัยรุ่นเราก็มองไปที่วัยรุ่นก่อนนะฮะเฮ้ยวัยรุ่นได้ทราบข่าวตรงนี้แล้วแล้วก็ยังมีเด็กๆนะฮะในวัยที่เข้ามากับพ่อแม่เขาเฮ้ยพี่รัศมีแขมาแน่นอนก็อาจจะมีได้ว่าแม่เขาได้เล่าว่าเกิดอะไรขึ้นกับเราเพราะฉะนั้นแสดงว่าเขาก็ต้องรับรู้เรื่องพวกนี้ละแล้วตอนนี้ก็คือแขก็เลยอยากทำสิ่งตรงนี้ให้มันถูกต้องเพราะว่าในสังคมไทยอย่างที่เราทราบกันนะฮะมันเรื่องของการทำร้ายร่างกายไม่ว่าจะในครอบครัวข้างนอกในสถานที่ต่างๆมันมีเยอะมากนะฮะเพราะฉะนั้นแขก็เลยอยากให้แขเนี่ยเป็นเคสเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นตัวและเป็นเคสสุดท้ายแขไม่อยากให้ แขไม่อยากให้เขาไปทำแบบนี้กับใครอีกฮะคือเอางี้เดี๋ยวหอมจะสรุปให้ที่เราคุยกันว่าสิ่งที่แขต้องการคืออะไรแขต้องการหลักเลยให้นี่เป็นบทเรียนของสังคมค่ะเพื่อสร้างบรรทัดฐานให้กับสังคมใหม่ว่านับจากนี้เนี่ยเราจะไม่ทำร้ายร่างกายใครง่ายๆอีกแล้วนะเพราะว่าบ้านเรามีกฎหมายนะอยากให้ทุกคนเกรงกลัวและอยากให้แขเป็นเคสสุดท้ายของการที่เราเดินไปไหนแล้วเกิดความไม่พอใจเราสามารถทำร้ายใครก็ได้นะวันนี้ต้องหยุดนี่คือสิ่งที่แขต้องการในขณะที่ครอบครัวหรือเพื่อนๆเราต้องการความรับผิดชอบที่มากกว่านี้คำขอโทษอย่างเดียวไม่พอแล้ววันนี้คือความกลัวเราหมดไปแล้วใช่ไหมคะแขเราต้องการความถูกต้องยังไม่หมดเลยทีเดียวนะฮะแขต้องใช้ชีวิตแขต้องบอกเลยว่าไม่ได้สนุกเลยกับการใช้ชีวิตที่ระแวดระวังทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งมอเตอร์ไซค์จอดอยู่หน้าบ้านแล้วเราก็ยังไม่กล้าเข้าบ้านมันมีความกลัวนะตรงนั้นอยู่แล้วเพราะแขเป็นห่วงเรื่อง security แขมาจากประเทศที่ security ค่อนข้างคือสูงมากนะฮะทำให้รู้สึกว่าตัวเองปลอดภัยแต่ณวันนี้แขมีความรู้สึกว่าชีวิตตัวแขเองอ่ะมันไม่ปลอดภัยมันเลยทำให้แขค่อนข้างยังหวาดกลัวอยู่และอย่างที่แขได้บอกไปแขพยายามจะใช้ชีวิตและกลับมาเป็นแขแบบให้เร็วได้ที่สุดนะฮะแขถ้านอกจากที่เขาติดต่อมาขอยอมความขออะไรอย่างเงี้ยแขจะยังไงโอเคไหมเรื่องนี้แขขอยกให้เป็นหน้าที่ของทนายแล้วกันถ้าในเรื่องการติดต่อเพราะด้วยปัญหาเรื่องภาษาของแขในการสื่อสารความเข้าใจกฎหมายไทยอันนี้แขบอกเลยแขแบบไม่ดูเรื่องเลยคดีทำร้ายร่างกายมันเป็นคดีที่ยอมความกันไม่ได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเขามีเจตนาที่อยากจะเยียวยาดีกว่า
อย่างน้อยๆเนี่ยจากหนักก็เป็นเบาการเยียวยาเนี่ยถ้าคดีมันขึ้นสู่ศาลเนี่ยผมมีความเชื่อว่าศาลก็คงต้องมองว่าไหนๆก็มีการเยียวยากันแล้วอาจจะมีโทษที่เบาลงได้แค่นั้นเองหลังจากเกิดข่าวมันไม่มีการถูกคุกคามอะไรไหมคะแผลจากตัวเราอะไรนะฮะการเกิดข่าวมีการคุกคามอะไรไหมคะที่เราทำให้เรารู้สึกไม่ปลอดภัยคุกคามหมายถึงว่าไม่มีค่ะไม่มีข่าวมาไม่มีค่ะในภาวะตอนนั้นนะคะที่เขามาทำร้ายเราความรู้สึกแผลตัวเขาถึงขนาดที่ว่าเราไม่ตอบโต้เลยก็คือมันก็มีบ้างในมุมที่แบบพยายามจะเซฟตัวเองหาทางที่จะเซฟตัวเองแต่ในเมื่อมันเซฟตัวเองไม่ได้แล้วนะฮะในการลักษณะที่แบบจะเข้าไปถ่ายวิดีโอแล้วแบบเฮ้ยจะพุ่งเข้าไปเฮ้ยมันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็เลยทำยังไงก็ได้เฮ้ยเอาตัวเองออกจากสถานที่ตรงนี้ให้ตัวเองได้ปลอดภัยที่สุดนะฮะเดี๋ยวของเราคือเขาวิ่งหนีค่ะใช่อ่ะเท่าที่คุยกับแขกถามว่าโกรธไหมโกรธนะคะเพราะว่าของแข็งโดนหน้าตอนนั้นคือโกรธอยู่แล้วแล้วก็แน่นอนแหละพุ่งตรงไปหาเขาแต่เขาวิ่งหนีขอบคุณที่วิ่งหนีเพราะถ้าไม่วิ่งหนีเอาแขกไม่อยู่เขาบอกเลยการที่ล็อกแขกหลายคนคือเอาไม่อยู่แต่พอที่จังหวะการวิ่งหรืออะไรพอได้สติเขารู้แล้วว่าที่นี่ไม่ใช่ที่เขา มันไม่ใช่กรุงเทพ แล้วก็ไม่มีใครซัพพอร์ตเขา แขกถึงโอเคเอาตัวเองออกจากสถานที่ตรงนั้นจึงรับคำขอโทษนั่นเป็นวิธีเดียวที่แขกต้องทำแปลว่าเขาทำร้ายเราเสร็จแล้วเขาวิ่งหนีเลยก็ใช่ไหมแขกก็คืออย่างที่บอกฮะพยายามเข้าไปแต่ก็เขาวิ่งหนีใช่โอเคแล้วจะได้มีภาพออกกระบวนการจะยังไงบ้างคะเรื่องการแบบว่าเข้าไปให้ปากคำเพิ่มเติมไหมหรือว่าต้องมีอะไรหลังจากนี้เพิ่มเติมครับเท่าที่ผมสอบถามพนักงานสอบสวนเมื่อวานนะฮะเร็วๆนี้นะครับทางผู้ถูกกล่าวหาอาจจะมาให้การในชั้นสอบสวนซึ่งก็ต้องรอดูว่าผู้ถูกกล่าวหาดังกล่าวจะปฏิเสธหรือรับสารภาพตัวแขกจะไปเจอกับทางผู้กรณีไหมครับถ้าจริงๆแล้วนะฮะแขกก็เอาจริงๆอะแขกว่าใจแขกตอนนี้ก็ยังไม่พร้อมที่จะเจอในวันนั้นเนี่ยทางผู้เสียหายไม่ต้องไปอยู่แล้วแขกถ้าเป็นไปได้แขกไม่อยากไม่อยากเจอไม่ฮะเรื่องใจลึกๆของแขแล้วฮะก็คือแขสามารถเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือตอนนี้แขต้องเยียวยาใจตัวเองเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเหมือนกับทำให้ตัวเขาผมไม่รู้ใช้ภาพมันหลอนหรือมันครีมันรู้สึกกังวลวิตกจริตนะตอนนี้คือแขต้องดูแลตัวเองตรงนี้ส่วนในเรื่องขั้นตอนกฎหมายต่างๆเป็นหน้าที่ของทนายเมื่อคืนค่ะเมื่อคืนไม่กล้าเข้าบ้านไม่มีแต่ว่าก็มีไม่กล้าเข้าบ้านแล้วก็ต้องให้ทางครอบครัวหรือว่าอาจจะต้องไปนอนที่บ้านพี่หอมบ้างแล้วก็ให้คนมานอนด้วยอย่างเงี้ยที่บ้านครับอย่างสถานที่ท่องเที่ยวกันคุยเลยพรุ่งนี้ก็หยุดไปเลยตอนนี้ขออนุญาตพักก่อนนะฮะในรูปที่สั่งให้หยุดสั่งให้หยุดใช่รถสั่งให้หยุดเรากลัวและหลอนไหมไม่มีฮะอย่างที่แขบอกไปแล้วฮะแขมาจากประเทศที่แขอยู่แล้วแขปลอดภัยแล้ววันนึงแขมาตรงนี้แล้วมันโดนเข้าเต็มๆโดยที่แขไม่ได้ทำอะไรเลยแขเลยพะวงแล้วก็กลัวแขห่วงความปลอดภัยของตัวแขเองครับสามีไม่โอเคกับเรื่องนี้เลยครับแล้วเขาไม่คือเขาไม่โอเคเลยเขาอยากดูกล้องวงจรปิดใช่ครับสามีก็คือให้เป็นเรื่องของกฎหมายฮะไปครับไม่ได้คุยเลยฮะไม่ได้โพสต์ไม่ได้ดูไม่ได้อะไรเลยเขาพยายามติดต่ออ๋ออันนี้เดี๋ยวแขต้องไปดูในไลน์อีกทีนะฮะเพราะหลังจากนั้นแขก็แทบไม่ได้ดูไลน์เลยเพราะแขใช้อยู่2ไลน์ฮะหลังจากวันที่ทางฝ่ายนู้นโพสต์ใช่มั้ยก็ยังฮะแขยังไม่เห็นแล้วคือเอางี้แขยังไม่ได้คุยกับใครเลยแล้วแขก็ไม่รู้ว่ามิสคอลในไลน์มันขึ้นหรือเปล่าเงี้ยแขไม่ทราบมีมือถือ2เครื่องใช่ฮะแขติดต่อกันเครื่องนี้วางทิ้งไว้เลยเพราะว่ามันเครียดไม่ดูอะไรเลยฉะนั้นก็จะไม่รู้ว่ามีการติดต่อมาครับทางโรงเรียนเลยก็โอนมาใจกับเสียงไงเข้าฝากโทษเราไหมครับคุณแต่ที่เราอธิบายมาเมื่อวานเอาจริงๆนะฮะใจของแขเนี่ยแขไม่ได้อะไรกับเขาละ
ก็คืออ่ะรู้ว่าคนคนหนึ่งที่กระทำแบบนั้นกับเราก็คือโอเคเขาเขียนออกมาอะไรเงี้ยขอโทษละอะไรก็แล้วแต่แขกมีความรู้สึกว่าอย่างที่แขกบอกไม่ใช่เรื่องของแขกคนเดียวแล้วฮะมันเป็นเรื่องของตอนนี้ครอบครัวแขกหลานแขกหลายๆคนเด็กที่เขามองอยู่ในกรณีนี้เพราะฉะนั้นเราถึงอยากบอกไปว่าเฮ้ยเรื่องแบบนี้มันควรหยุดได้แล้วมันไม่ควรเกิดขึ้นอีกแล้วมันจะไม่คือไม่อยากให้มีเคสแค่แบบว่าเฮ้ยดูสิแขกออกมาเนี่ยไปทำใครก็ได้แล้วก็มาขอโทษแล้วเฮ้ยจบนะเราไม่ต้องมีอะไรไม่ได้และอีกอย่างหนึ่งที่แขกอยากบอกก็คือบ้านเมืองเรามีกฎหมายฮะเรามีกฎหมายที่สามารถคุ้มครองตัวเราเองได้เพราะฉะนั้นเรามีสิทธิ์ในตรงนี้แล้วแขกก็อยากทำในสิ่งที่ถูกต้องฮะแขไม่มีคำถามอะไรเลยละฮะแขว่าคำถามแบบนี้ควรไปถามคนกระทำมากกว่าฮะว่าเพราะอะไรขนาดนั้นคุณถึงกล้าเอาสิ่งของมาเฟี้ยงใส่หน้าคนได้และยิ่งบอกว่าเป็นแก้วคุณไม่กลัวเราตาบอดเหรอคุณไม่กลัวเราจะใช้ชีวิตต่อไปนี้ยังไงก็คือก็แขว่าควรไปถามอีกฝั่งดีกว่าครับแขเป็นยังไงบ้างคะจากบาดเจ็บตอนนี้หลังจากหายระบมแล้วนะฮะอันนี้คือกลัวมากเพราะว่าจะซกเทนไฟเทนสิ้นปีเนี่ยนะเพราะว่าตอนนี้อาการเหงือกด้านหน้าฮะยังมีการอึนๆปวดอยู่เดี๋ยวแขกต้องไปเช็คหมอฟันนะฮะและแขกยังไม่สามารถล้างหน้าตัวเองแล้วถูเข้าไปในจมูกได้เพราะมันมีอาการเจ็บนะฮะแล้วคือแม้กระทั่งคือล้างหน้าต้องซับไม่สามารถเอาผ้าเช็ดตัวเนี่ยถูเข้าไปได้ครับแขกกลัวเป็นเรื่องของด้านในมากกว่าเพราะถ้าหากว่าแขกไปซ้อมมวยแขกต้องหยุดการซ้อมมวยนะฮะตอนนี้เพราะถ้าหากว่าเกิดซ้อมแล้วเกิดผิดพลาดอะไรขึ้นมาแขกมันมีผลมันคือระบมใช่ใช่ฮะยังมีอยู่ครับตอนนี้ก็ยังอื่นๆคือเป็นไม่สามารถโดนตรงนี้แรงๆได้ใช่ก็จะเป็นลักษณะนี้มีผลต่อการซ้อมมวยใช่แล้วก็ฟันหน้าด้วยค่ะครับนะอ๋อศีรษะไม่มีอะไรเพราะคือโดนแค่เฉพาะตรงในแง่ของทางร้านเขารับผิดชอบเยียวยาของเยียวยาทางร้านอ๋อทางร้านก็มีน้องน้องที่เป็นเลขาของทางร้านนะฮะได้ส่งก็คือน้องก็ออกไปก่อนละก็ส่งเลขที่ว่าส่งสลิปอะไรมาให้เราอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราค่ารักษาไปก่อนก็โอนมาให้ก็ถูกไหมทางร้านใช่ก็คือโอนไปแต่ทางส่วนของแขกก็มีโอนไปให้น้องแล้วฮะเพราะน้องเขาได้มีการทวงมาว่าพี่แขกอย่าลืมโอนเงินให้หนูด้วยแขกก็โอนเงินตรงนั้นไปให้น้องแล้วฮะเงินนั้นไม่ได้มาที่แขกเลยไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับแขกไม่ได้มาไม่ได้เข้าในบัญชีแขกครับแขกว่าเงิน 2,400 กว่าบาทมันรู้สึกว่าไม่เริ่มจบไหมหรือว่ายังไงไม่มันเพราะบางคนชาวเน็ตบอกว่ามันน้อยเกินไปเขาไม่จริงใจอ่ะแขว่าเอาจริงๆเราตรงเนี้ยเราไม่พูดถึงจำนวนเงินกันดีกว่านะฮะว่าเฮ้ยจะเยียวยาอะไรยังไงแขว่าเราโฟกัสไปที่ความถูกต้องดีกว่านะฮะแต่ก็ควรเยียวยาด้วยอยากเรียกร้องเงินจากเขาก็คือไม่ได้จริงใจว่าจะเอาเงินมาให้ร้านเนี่ยไม่ฮะเงินไม่ใช่ประเด็นหลักแต่เป็นอยู่ในประเด็นคือยังไงคะที่เขาโอนเงินมาจำนวนเป๊ะขนาดนั้นในการแบบทำร้ายร่างกายคุณหอมว่าคือเขาเนี่ยโอนเงินเป็นค่ารักษาจะโอนเงินเป๊ะมันก็ไม่ผิดหรอกเอาจริงก็ไม่ผิดหรอกแต่เพียงแต่ว่าสังคมก็จับตามองอยู่เพียงแต่ว่าโอเคเงินตรงนั้นอะไม่ได้เข้าแขนะทีนี้ถ้าเข้าแขจะอยู่ในส่วนของความรับผิดชอบซึ่งก็ต้องเป็นหน้าที่ของเขาซึ่งจริงๆตัวแขเนี่ยเขาไม่ได้โฟกัสเรื่องเงินแต่คนรอบข้างโฟกัสเหมือนกันนะแปลว่าซึ่งตอนนั้นเขาจ่ายแค่ค่ารักษาในตอนนั้นเท่านั้นใช่ค่ะไม่ได้มีการติดต่อว่าเขาอยากเยียวยาชมกระเช้ามีไหมอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นทางเราที่ยังไม่พร้อมที่จะรับการติดต่อและณตอนนี้ถ้าจะติดต่อมาแขสบายใจให้เขาคุยกับคุณทนายมากกว่าเพราะว่าณตอนนี้ภาวะสภาพจิตใจไม่พร้อมที่อยากจะสื่อสารกับทั้งคู่ไกลเกลี่ยไหมไกลเกลี่ยไหมถ้าเขาติดต่อมาหลังจากวันนี้ท่านแถลงไปทนายจะคุยไหมก็ต้องขอคุยรายละเอียดดูอีกทีหนึ่งว่าสิ่งที่เขาเยียวยาเนี่ยไปในทางไหนในทางที่ดูแล้วสมเหตุสมผลหรือเปล่าแต่ท้ายที่สุดแล้วก็ต้องอยู่ที่ตัวคุณแขกทีหนึ่งว่าคุณแขกจะโอเคไหมหรืออะไรต่อไปตอนนี้คงเรามาอนุมานตัวเลขมันคงไม่ได้คืออยากให้ผลลัพธ์จากการกระทำมันมีราคาที่คุณต้องจ่ายทุกอย่างจะไม่ได้ง่ายเกินไปเช่นแค่คำขอโทษใช่ครับดิฉันพูดออกอากาศได้เหรอคะได้โกรธผมก็โกรธแหละว่าเอ้า
คือเราก็ไม่ชอบสังคมอะไรแบบนี้อยู่แล้วอ่ะที่ดูอยู่เหนือกฎหมายเพราะไม่งั้นความปลอดภัยในที่สาธารณะของคนมันก็ยิ่งลดน้อยลงไปแล้วเราอยากศรัทธากฎหมายมากกว่านี้อยากให้ทุกคนเคารพไม่ว่าเป็นใครก็ตามแล้วแขะทำมันลงได้ยังไงในความรู้สึกเรารู้จักแขะมาค่อนข้างสนิทเรารู้ว่าคือแค่แขะถามแขะอีกคือตอนที่แขะบอกว่าเขาหึงเนี่ยหอมแบบแขะคิดสิมันใช่เหรอหึงอ่ะคิดมันมีเหตุผลอื่นอีกไหมเพราะเราอ่ะให้ช้อยส์เนี้ยเป็นสุดท้ายเลยเป็นเหยียดเพศได้ไหมไม่ชอบตุ๊ดหรือเปล่าอันนี้ยังดูมีเหตุผลมากกว่าหึงแขะบอกไม่เขาหึงเราก็มึนไปนิดหน่อยว่าเออมึงแมนหรือเปล่าวันนั้น มันก็คือดูทรงแล้วก็ไม่น่าใช่อะไรเงี้ยแต่เอาเป็นว่าไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรก็ตามอยากให้เราเคารพกันมากกว่านี้หน่อยทำร้ายร่างกายคนง่ายๆไม่ได้อีกแล้วค่ะในมุมของกำลังใจแขกเพื่อนพากันติดแฮชแท็กเซฟรัศมีแขกเยอะสุดท้ายแขกอยากจะฝากอะไรถึงเพื่อนในวงการบันเทิงหรือนอกวงการเราไหมครับเอาจริงๆเราก็ขอขอบคุณมากนะฮะจริงๆเราเป็นคนที่ตั้งแต่เกิดเรื่องเนี่ยเราได้ขอพรขอพรพระเจ้าเราบอกว่าปฏิญาณว่าเฮ้ยลูกเชื่อในความดีนะอย่าให้แบบว่าความศรัทธาตรงเนี้ยมาอย่าให้ลูกหมดศรัทธากับคำนี้เลยอะไรเงี้ยแล้วหลังจากเพื่อนๆคอยให้แฮชแท็กแล้วคอยให้กำลังใจเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเรามันเป็นพลังแล้วก็มันจะหยุดอยู่แค่นี้ไม่ได้เนี่ยมันเป็นเรื่องของทุกคนละมันไม่ใช่เรื่องของแขกละการที่แขกโดนถูกทำร้ายร่างกายมันเป็นเรื่องของเพื่อนฝูงมันเป็นเรื่องของครอบครัวมันเป็นเรื่องของหลานจนมันกลายเป็นเรื่องของสังคมซึ่งแขกทำงานในวงการบันเทิงเนี่ยเมื่อก่อนแขกก็ไม่รู้นะฮะว่าแบบเฮ้ยเล่นละครไปจบเราได้ค่าจ้างแล้วตรงนั้นปุ๊บตอนนี้ทุกวันนี้แขกได้รู้แล้วฮะว่าคนมองเราแล้วเขาที่บอกว่าเฮ้ยต้องเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมเฮ้ยมันเป็นแบบนี้นี่เองเพราะเราไม่รู้ว่าวันหนึ่งเนี่ยมันจะเกิดกับแขกแล้วแขกถึงได้รู้ว่าเฮ้ยเนี่ยมันคือหน้าที่มันเป็นมากกว่านักแสดงด้วยซ้ำฮะสบายใจหรือยังคะวันนี้ก็ยังไม่ถึงกับ 100% นะฮะแต่ก็ยังอยู่ในช่วงที่แบบว่าพยายามให้ตัวเองกลับมาเป็นตัวเองมากที่สุดอะไรเงี้ยอ๋อก่อนนั้นที่ไม่รู้จักฮะพอเพื่อนบอกก็ไปเซิร์ชใน Google ดูชื่อว่าอ๋อเขาชื่อนี้อะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็เริ่มได้ยินข่าวอะไรเงี้ยแขกก็อ๋อโอเคนั่นคือเขาอะไรอย่างเงี้ยอยากบอกอะไรกับคนที่บางทีเขาอาจจะใช้อารมณ์เหนือเหตุผลแล้วไปทำร้ายคนอื่นเอาจริงๆง่ายๆนะฮะถ้าคนเราเนี่ยถ้ารู้ว่าตัวเองออกไปแล้วไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้หรือว่าอะไรได้เนี่ยอยู่บ้านครับอยู่บ้านไปเลยเพราะว่าคุณคือคนอันตรายของสังคมคุณจะไม่สามารถออกไปทำร้ายใครก็ได้อย่างเงี้ยโดยที่แบบว่าด้วยอารมณ์ของคุณเองที่คุณควบคุมมันไม่ได้นะฮะก็คือก็ถ้าไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้แล้วรู้ว่าตัวเองเนี่ยทำแบบนี้บ่อยๆหรือว่ามันเกิดขึ้นแบบว่าเฮ้ยเนี่ยเราเป็นคนที่ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้แบบเนี้ยอยู่ในโซนของตัวเองฮะอย่าออกมาใช้ชีวิตในสังคมฮะเพราะว่าคุณคือคนอันตรายต่อคนอื่นแล้วอย่างเ